ใส่หัวไปสายดำเลยอ่ะพี่เขาโคตรเก่งต้องฝึกกันหน่อยแหละคาไว้2ชั่วโมงครับวันนี้เราจะเอาโดโจคืนเอาอะไรอะไรอะไรไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่แหละเล่นกันอีกแล้วเหรอนั่นน่ะดิเฮ้ยลูกไผ่เหรอนั่นไม่รู้อ่ะนั่นใครอ่ะไม่รู้ทำเลยอ่ะคิดว่าของจริงปะปลอมชัวร์เลยเนี่ยโดโจ้นี้ตกต่ำถึงขนาดให้พวกกระจอกพวกนี้ไม่ใช้งานแล้วเหรอโดโจ้แห่งนี้เขาให้แต่สายดำระดับ7ใช้เท่านั้นพวกกระจอกอย่างพวกนายอ่ะใส่หัวไปไหวไหวไหวพร้อมของโง่ใหญ่ไหวไหวไหวปลอมไหมล่ะเชื่อละพี่ผมก็ต้องก็พี่ผมก็ต้องเดี๋ยวป๋าจัดการเองเดี๋ยวป๋าจัดการเองสู้ๆนะครับป๋าค่ะท่าที่พี่สีน้ำสอนนี่อุ๊ยเป็นไรไหมคะโอ้สวยแล้วอ่อนแอกว่าที่คิดอีกอย่าเข้ามานะอุ๊ยไม่ได้นี่พี่บ่าวนี่อับดุลหนุนบ้านนี่พี่อับดุลเดี๋ยวเราไปหาคนมาช่วยกันนะเฮ้ยแต่กล้ามาช่วยก่อนโอ้ไปฟัดอะไรมากันเนี่ยเฮ้ยเอ้าผู้ใดเนี่ยคนกวาดขยะนี่เอ้าพี่สีน้ำพี่สีน้ำคือใครอ่ะก็คนที่ฝึกคาราเต้ให้เราไงอ๋อแล้วตกลงไปโดนอะไรกันมาเนี่ยก็มีพี่สายดำคนหนึ่งอ่ะครับเขามายึดยิมของพวกผมไปอ่ะใช่ครับพี่เขาโคตรเก่งเลยครับแต่เขาสายดำด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้ยิมคืนอ่ะต้องชนะเขาที่ผมแดงๆปะใช่ที่ผมหอมด้วยใช่ปะใช่อ๋อดูละใครใช่เดี๋ยวยังไม่ได้พูดพี่ไปไหนอ่ะเหรอโอ้ย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 เจ็บแล้วอยากได้จิมคืนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับงั้นก็ต้องฝึกกันหน่อยแหละจะทนไหวเหรอไหวครับแน่ใจนะมันหนักนะแน่ใจครับผมงั้นก็ตามมาไปหนึ่งสองไอ้ย่าหนึ่งสองไอ้ย่าหนึ่งสองมีใครรู้จักการทรงตัวบ้างมีท่าหนึ่งจะแนะนำให้นะอย่างนี้ทำสิครับคาไว้2ชั่วโมงครับผมแค่นี้จะตายอยู่แล้วครับจานจานจะลวกจานจานหาเลยทำหน่อยดีกว่าอะไรเนี่ยจานนะอย่าล้มนะยังได้อยู่โนอาจารย์ครับผมปล่อยนะจ้าคราวนี้จะมาดูกำลังแขนของแต่ละคนลองพูชอัพกันดูนะนี้50รอบ2เซตโอ้ยชิวการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งห้ามหลับเด็ดขาดใครหลับ
รู้นะว่าจะโดนอะไรถ้าอยากรู้ก็ลองรู้เราจะไม่รู้หลับหลับนั่งหลับนั่งหลับนั่งหลังตรงหลังตรงที่ตั้งใจทำครับผมตั้งใจกันหน่อยสิเฮ้ยใจอยู่ก็โอหลับตาหลับเหรอหลับเหรอไหนตอบนั่งรอที่นั่งรอที่มารอหลับเหรอแล้วพี่รู้จักเด็กคนนั้นได้ไงล่ะครับเรื่องยาวนะอยากรู้อ่ะครับก็เมื่อก่อนน่ะพี่ก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ทีมนี้เหมือนกันเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากมีพรสวรรค์พี่ฝึกให้เขาจนเก่งแต่เขาก็ดันเอาไปทำร้ายคนอื่นพอพี่เข้าไปห้ามเขาก็พุ่งเข้ามาต่อยพี่เพราะเขารู้ว่าช่วงนั้นพี่กำลังอ่อนแอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลและเขาก็ยิ้มใส่ดำพี่ไปแถมเขาก็กู่เรื่องว่าพี่เป็นคนทำร้ายเด็กที่นอนอยู่บนพื้นวันนั้นจนพี่ถูกไล่ออกแล้วก็กลายมาเป็นคนกวาดขยะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาต่อสู้เก่งแต่เสียอย่างเดียวคือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแค่กวนประสาทนิดหน่อยสติเขาก็หลุดแล้วและถ้าอยากชนะอีกอย่างนึงนะเล็งที่ขาขวาก็มีสิทธิ์ที่จะชนะมากขึ้นอ๋อพี่ลืมบอกไปน้องคนนั้นอ่ะชื่อกรณ์นะวันนี้เราจะเอาโดโจคืนถ้าอยากได้โดโจนี่คืนแล้วก็เอาชนะฉันให้ได้สิถ้าทำได้อะนะจะมาไปก่อนนะครับฟ้าจะไปกันรีบไปดิพัฒนาขึ้นก็ประมาณนึงแหละแต่ก็ยังกระจอกอยู่คนที่สองแล้วนะที่เล็งขาขวาเพราะอะไรกันนะคนนี้ก็เล็งที่ขาขวาต้องใช่แน่ๆโอ
นึกว่าจะเก่งท่าทางการต่อสู้ของไอ้เด็กนี่มันดูคุ้นๆแฮะจะลาไปตรงนู้นเลยผมไม่อยากโดนเหยียบครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะอาจารย์จำกันได้ด้วยเหยื่ออ๋อตัวเปี๊ยกเมื่อกี้ลูกศิษย์อาจารย์นี่เหรอถึงว่าไม่ได้เรื่องเลยแหมพูดงี้ก็ไม่ถูกเราก็เป็นศิษย์ฉันนะทำไม่ได้เหรอพูดอย่างนี้อาจารย์ซัดกันเลยดีกว่าไงจ้ารู้สึกบันดื้อโดนแค่นี้ถึงกระจ่อยเลยเหรอคะพูดมากจังเลยอาจารย์ได้แล้วเฮ้ยจานจานจะมาโดนทำไมเนี่ยเอาคนจะหลับจะนอนเฮ้ยจานเอากลับไปดีกว่าจานอาจารย์น่าจะเหมาะกับสายดำที่สุดแล้วครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะอาจารย์ทำให้พวกผมเก่งขึ้นไงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอ่ะอาจารย์กลับมาสอนพวกผมนะครับใช่ครับกลับมานะครับนะจานนะครับนะจานนะนะครับนะนะเลี้ยงหมูท่าด้วยล่ะไปละฮะนี่ก็ได้เหรอยังไม่โลเซนซีออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราทำอะไรที่แห่งไหนก็ขอบอกมา